ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงบารมีที่4ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนถึง10ตอนก็เสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไปก็สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่แล้ว ยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวาจรท่านหลายจงอย่าทำตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นถ้าว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดหรือเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทำกิจสมควรกับสมณวิสัย ก็เห็นจะตอบแก่ท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ท่านคิดว่าท่านเป็นพระโสดาบันไม่ได้พูดเรื่องพระโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสำหรับบางท่านแต่หากว่าท่านมีบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ถึงปรมัตถบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยของบรรดาท่านทั้งหลายที่คิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่4ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันไปเสียเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้ เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจักรวาลถ้าเรามีปัญญาเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดฉะนั้นในมรรค8องค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้า ในการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียวเพราะอาศัยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปจบหรือไม่จบโดยเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญแยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีย์กับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีย์ก็รู้ได้ว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทำมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่เฉพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอบายภูมิก่อน นี่คนที่เขามีปัญญาจริงๆเขาจะก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานเว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอกตัญญูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดขึ้นมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลกเพราะคำว่าโลกแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้
ทีนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอดเรียกว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกมดเท็จเราถ้าเราไม่ต้องการความเป็นบ้า ถ้าเราทรงศีลไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขถ้ายิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในนี่ธรรมบารมีคือการระงับนิวรณ์ห้ายังไม่ตัดทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทำจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นเมื่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงเนกขัมมะบารมีได้เห็นว่าเนกขัมมะบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็นว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันจะหาความดีต้องมีความเพียรนี่มีปัญญาแค่ตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดีจึงทรงวิริยะบำระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงถามว่ามันดีหรือมันชั่ว นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาลสำหรับได้ขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงขันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเข้าไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าเขาด่าเรามาเราก็ด่าเขาไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบเพราะคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ นี่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรานี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงเนกขัมมะเข้าไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้นเนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวควบคุมและมาอธิษฐานบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทำจิตใจของเราให้ไปสู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปจากหลักของจิตที่เราปักเข้าไว้เราปักไว้ตรงไหนเราปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
เราจะให้ทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มัวเมาหรือไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้ง5ประการในด้านเนคขัมมะบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่นเหมือนกับหลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมทีปแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเขาควบคุมนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเขาควบคุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาที่ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเพราะหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคนไม่รู้อะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมตตาเขาแล้วเขากลับอกตัญญูสนองตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าอาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมดา นินทาไปสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกที่เราต้องมาเกิดมากระทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาดเราจึงได้ตกมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตัญญูไม่รู้คุณคน มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานะไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราเป็นโง่เกินไปถ้าเราฉลาดเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัท มันก็ไม่มีอะไรอีกสำหรับด้านอุเบกขาบารมีนี่ใช้ปัญญาก็ควบคุมคุมจิตใจของเรานี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยและเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะเราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าเรานี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันมันจะเป็นได้ยังไงและเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทไหนเป็นปัญญาที่ได้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปเมื่อจบบารมีกันเสร็จเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็มแล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนนะบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตนที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นทาสของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภ
หรือว่ามัจฉริยะความตนีแน่นเหนียวเมื่อความโลภไม่มีสักตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาเป็นการระงับนั้นโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความวุ่นวายของใจความเร่าร้อนของใจความโหดร้ายของใจนี่การรักษาศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้คนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เขามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่สำคัญเรารักษาศีลนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานของโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ได้มันเหลือแต่ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณละขันธ์ 5ใช้หมดเป็นอันว่าไอ้ตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเหง้าสิ้นโคนมันไปนี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทำเองไม่ให้คนอื่นเขาทำลายไม่ยินดีเมื่อทำลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทำลายแล้วนี่ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกขัมมะบารมีตอนเทบทเป็นตัวตัดฉากตัวนี้มีอะไรกามฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามคุณ5มีกายเป็นตัวนำแล้วพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลยขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันธ์ 5แบบนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนกขัมมะบารมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่ยากทำใจให้มันเต็มคำว่าเต็มแล้วอย่ามันบกพร่องอย่าจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่งทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก อันนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิริยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดสังโยคสิบประการให้พินาศไปใช้สกายะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหารพิจารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่เมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ย่าความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามายุ่งไม่เอานี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตถบารมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยคเป็นสำคัญทำลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันธ์ 5ทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันต์ปรากฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทำไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านขันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลสกิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจขันติบารมี
วิยะบารมีหาทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะโกรธทันยั้งมันเข้าไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจอดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเริ่มหน้าขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันเอ๊ะเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เลยมันก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเองนี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดเพราะว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายซะดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอดมันแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลวเลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำลายสกายยติคือร่างกายให้พินาศไปตัดมันร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอ้ตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไปนี่เราทรงสัจจะเข้าไว้แล้วว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้งสามประการให้บินาศไปด้วยอำนาจของอริยสัจ ตอนนี้มาอธิษฐานบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอปั้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆแต่เมื่อเราเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งแล้วจะเก็บมันไว้ทำไม แล้วก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบารมีครอบจักรวาล นี่บอกแล้วแต่องค์สมเด็จพระบาทที่แกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสสนาญาณเพราะเมตตาเป็นอาการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเย็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตาแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์ให้เขาข้ามฟากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขณะหรือจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยากถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันทรงตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขานี่แปลความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุเปกขาญาณคือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันโลกทั้งโลกทรัพย์สินทั้งหลายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จะไปแย่แสอะไรกับมันช่างมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุขเราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าภาพร่างกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท
นี่ว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกแค่อย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช้ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟังตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์มีนามว่าพระอัสสชิซึ่งเป็นอรหันต์สมัยแรกสุด กำลังป่วยไข้ไม่สบายในเวลาเดียวกันนั่นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระเข้ามากราบทูลว่าพระอัสสชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระอัสสชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระอัสสชิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วถามว่ามันเป็นยังไงอัสสชิพระอัสสชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนามันครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัสสชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือท่านพระอัสสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอัสสชิเธอเห็นว่าขันธ์ห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมียานเป็นของเธอหรือพระอัสสชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะถือว่าเธอเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเป็นเธอพระอัสสชิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่าอัสสชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอัสสชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอัสสชิตรัสทูลถามทูลตอบองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอัสสชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เธอเคยได้จากคำสอนของตถาคตไว้สิ่งนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์ก็เธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขันธ์ห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุปเปขายานคือมีญาณเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันธ์ห้าได้แก่ร่างกายที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็มถ้าปัญญาบารมีเต็มถ้าบารมีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบารมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทราบว่าบารมี10ประการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบารมีก็ขอยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี